วันมหาภาวนาขึ้น15ค่ำกับแรม1ค่ำเนี่ยมีข่าวที่อึกกระทึกคึกโครมน่าตื่นเต้นกันไปสำหรับชาวพุทธกระจายกันไปทั่วโลกเลยแต่เต้นๆกันแถวๆชาวพุทธเธอก็ไปจองที่กันริมน้ำโขงเลยที่อำเภอโพนวิสัยเราเห็นดวงไฟลูกไฟเนี่ยลอยขึ้นมาจากกลางแม่น้ำโขงเป็นดวงเล็กๆแต่รวมรัศมีของแสงออกมาเนี่ยก็ขนาดลูกฟุตบอลนั่นแหละเพราะมันอยู่กลางแม่น้ำบางคนเห็นลอยต่ำบางคนก็ลอยสูงขนาดต้นตาลบางทีสูงกว่านั้นก็ต่างก็มีนานาทัศนะบ้างก็บอกว่ามนุษย์ธรรมบ้างก็บอกว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมเพราะทำยากเนื่องจากน้ำตรงนั้นมันลึกเป็นร้อยเมตรบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติบ้างก็ว่าเป็นบ้องไฟพญานาคก็มีนานาทัศนะเขาก็ว่ากันอย่างนั้นในฐานะว่าเราเป็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเราก็น่าจะมีทัศนะของเราบ้างซึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงเขาก็ถือว่าโรงเรียนอนุบาลจะไปเอาอะไรกันนักหนาให้ฟังเป็นนิทานคือเรื่องเล่าเอาฟังสบายสบายฟังกันเพลินๆเล่นๆดูเหมือนเขาเล่าให้ฟังวันออกพรรษาของลาวเนี่ยจะก่อนละวันหนึ่งนะก่อนละวันแต่บางปีมันก็มาพ้องกันและดวงไฟที่ขึ้นไปสวยๆเนี่ยบางปีก็มีวันเดียวบางปีก็มี2วันคือวันขึ้น15ค่ำกับแรม1ค่ำบางปีก็ขึ้นที่เดียวที่โพธิ์พิสัยบางปีก็หลายที่แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นในห้วยหนองในคลองในบึงชักจะมีกันใหญ่แสดงว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนี่ประชาชนนี่ลำน้ำโขงนี่เขาตื่นเต้นเงินนี่คือดวงไฟที่ขึ้นจากลำน้ำนั้นสูงนั่นเนี่ยบางท่านบอกว่าลอยสูงถึง100เมตรก็มียอดตาลก็มีในแม่น้ำโขงกว้างนะโดยไกลอาจจะเห็นเล็กๆแต่ถ้ารวมรัศมีคือความสว่างเลยนะมันก็ขนาดลูกฟุตบอลลูกบาสบ้างบาสเกตบอลเลยอย่างนั้นกันทีนี้เราก็มาฟังทัศนะของเราบ้างเพราะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าแผ่นดินของประเทศลาวปัจจุบันเนี่ยในสมัยก่อนอย่าลืมนะนี่ฝันในฝันนะเล่าฟังเป็นพลันนะเคยมีเมืองใหญ่ๆเมืองหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในผืนแผ่นดินของประเทศลาวในสมัยนั้นพระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้นแต่บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าพระราชาผู้ปกครองประเทศนั้นทรงมีทศพิธอราชธรรมมีธรรมราชาคือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองประเทศและโดยเฉพาะพระราชาพระองค์นี้เนี่ยมีปุโรหิตท่านหนึ่งเป็นคนจิตใจดีใจงามมีปัญญามากแล้วก็ชำนาญในไตรเพศปุโรหิตท่านนี้ก็จะมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพญานาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลปุโรหิตท่านนี้ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้นะจิตใจท่านงามเวลาจะตัดสินคดีความแล้วก็บริสุทธิ์ยุติธรรมใจท่านก็ผูกพันกันนาคเนี่ยมากท่านก็ประกอบพิธีอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีจนกระทั่งท่านหมดอายุไขเพราะความผูกพันกันนาคกับบุญกุศลที่ท่านทำในระดับที่ดีของชาวโลกในยุคที่พระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้นเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของไตรเพศ
เพราะฉะนั้นพระท่านละโลกแล้วท่านก็เลยไปเป็นพญานาคคือเป็นหัวหน้าของนาคปกครองชุมชนนาคมีกายสีทองสวยงามซึ่งเมืองของนาคของท่านนี้เนี่ยอยู่ใต้ลำน้ำโขงนาคมีอยู่3ระดับระดับล่างระดับกลางระดับสูงระดับสูงก็อยู่ชั้นจตุมหาราชิการะดับกลางๆ ก็ลดหย่อนลงมาระดับล่างก็อยู่ในระดับพื้นมนุษย์ข้างใต้มีภพของเขาเป็นบ้านเมืองที่สวยสดงดงามพอสมควรทีเดียวแหละก็ปกครองชุมชนนาคในละแวกนั้นซึ่งกว้างนะพบบาดาลนี่กว้างขวางในละแวกนั้นนี่น้ำโขงนี่แผ่นดินที่เรารับใต้ลงไปเนี่ยก็เป็นบาดาลมันจะเป็นโพรงเป็นเมืองนั่นแหละอยู่ข้างใต้แผ่นดินเนี่ยที่จริงมันใต้ลงไปเยอะนะแต่ถ้าวาดงั้นมันก็ไม่รู้จะเห็นน้ำยังไงเอาว่าอยู่ในระดับนี้กันก่อนกันละกันทีนี้ก็พญานาคท่านนี้เนี่ยตอนอยู่ในเมืองนาคเนี่ยท่านจะแปลงกายเป็นมนุษย์เป็นเทพอะไรเป็นกายทิพย์ที่เหมือนคล้ายมนุษย์แต่ก็มีเครื่องประดับงดงามแล้วก็ท่านปรารถนาพุทธภูมิมานานแล้วนะตั้งแต่ตอนก่อนเป็นปุโรหิตมีเชื้อสายปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแม้มาเป็นปุโรหิตก็มีความรู้สึกลึกๆอยู่อย่างนั้นมันเชื่อมันติดมาเนี่ยก็แปลงกายจากนาคมาเป็นกายทิพย์ข้างบนเปลือยแล้วก็มีเครื่องประดับสวยที่รัดแขนก็ดีที่คล้องคอก็ดีแม้แต่กระบังหน้ากรอบหน้ารัดกล้าวอะไรก็จะเป็นรูปนาคต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นท่านที่ข่าวท่านก็มีความปลื้มปิติมีความเลื่อมใสมากโดยเฉพาะวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงทางบันไดมันมองเห็นในอากาศไกลๆก็เห็นใกล้ๆได้ด้วยพุทธานุภาพเทวดาสวรรค์มนุษย์อบายเห็นถึงกันตลอดท่านก็เห็นด้วยโอ้โหปลื้มมีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากบวกกับเชื้อเดิมที่เคยปรารถนาเอาไว้ในการก่อนและในวันนั้นก็ตั้งความปรารถนาด้วยมาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตในพระคัมภีร์ก็เห็นไหมว่าแม้แต่สัตว์เล็กๆน้อยๆก็ยังตั้งความปรารถนาเพราะเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่นาคท่านนี้ก็เห็นเนี่ยเห็นบันไดลอยยืนมาเดินลงมากลางอากาศเห็นไกลๆแต่เหมือนใกล้ด้วยพุทธานุภาพแต่ของเราเนี่ยไกลก็คือไกลใกล้คือใกล้ถ้าจะให้ใกล้เราก็ต้องส่องกล้องทางไกลอันนั้นเหมือนติดเลนส์ลงมาด้วยพุทธานุภาพซึ่งมันเป็นอจินไตยมันเหนือความนึกคิดของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขตจำกัดดวงปัญญาจำกัดมากมนุษย์ท่านก็เริ่มใสมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาท่านและกับบริวารที่มีศรัทธาอยากจะประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลเหมือนพญานาคที่ชื่อภูริทัตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไปเสวยพระชาติเป็นก็ออกจากเมืองบัดดาลมาเป็นทีมมารักษาศีลที่ใต้ลำน้ำโขงแต่ท่านเป็นกายละเอียดนะซึ่งก็สามารถแปลงให้มันหยาบได้มนุษย์ผู้มีบุญก็จะเห็นพระคัมภีร์ก็เลยเห็นไหมว่าแม้แต่สัตว์เล็กๆน้อยๆก็ยังตั้งความปรารถนาเพราะเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่นาคท่านนี้ก็เห็นเนี่ยเห็นบันไดลอยยืนมาเดินลงมากลางอากาศเห็นไกลๆแต่เหมือนใกล้ด้วยพุทธานุภาพแต่ของเราเนี่ยไกลก็คือไกลใกล้คือใกล้ถ้าจะให้ใกล้เราก็ต้องส่องกล้องทางไกล
ันนั้นเหมือนติดเลนส์มาด้วยพุทธานุภาพซึ่งมันเป็นอจินไตยมันเหนือความนึกคิดของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขตจำกัดดวงปัญญามันจำกัดมากมนุษย์ท่านก็เริ่มใสมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาท่านและกับบริวารที่มีศรัทธาอยากจะประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลเหมือนพญานาคที่ชื่อภูริทัตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไปเสวยพระชาติเป็นก็ออกจากเมืองบัดดาลมาเป็นทีมมารักษาศีลที่ใต้ลำน้ำโขงแต่ท่านเป็นกายละเอียดนะซึ่งก็สามารถแปลงให้มันหยาบได้มนุษย์ผู้มีบุญก็จะเห็นหรือท่านปรารถนาจะให้ใครเห็นก็เห็นได้ไม่ให้ใครเห็นก็ไม่เห็นได้จะให้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้มันเป็นเรื่องอจินไตยเห็นไหมมันเหนือความนึกคิดเพราะนั้นภายในพรรษาเนี่ยก็มากันแล้วท่านก็จะระลึกนึกถึงพอถึงวันออกพรรษาอย่าลืมว่าพื้นเพท่านอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวนะซึ่งจะมีวันออกพรรษาก่อนหนึ่งวันของฝั่งไทยนะพอถึงวันนั้นท่านจะนึกถึงวันที่ท่านเคยเห็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์เนี่ยปลื้มทีเดียวโอ้โหขนลุกดูฉันมีความปิติมากๆเลยพอถึงวันนี้ทีไรแล้วท่านจะนึกถึงเป็นพิเศษจึงคิดว่าเราจะต้องถวายประทีปเป็นพุทธบูชาท่านก็เลยทำอย่างนี้พ่นไฟแต่การพ่นไฟของนาคมีหลายลักษณะถ้าพ่นเพราะความโกรธจะพ่นอย่างนี้ร้อนแรงวุบวุบวับวับเรียกว่าโดนที่ไหนก็พังหรือถ้าจะบังหวนควันก็จะทำอย่างนี้ก็คือพ่นควันที่เป็นไอร้อนออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเวลามันผ่านน้ำขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเป็นกึ่งหยาบกึ่งละเอียดผิวน้ำจึงปกติไม่มีการแตกบุ้งบ้างบุ้งบ้างเลยเหมือนผ่านอากาศมาแล้วลอยขึ้นไปสว่างวับอย่างนี้แต่เดินท่านทำเพียงตามลำพังตอนหลังบริวารของท่านซึ่งกระจัดกระจายที่ต่างๆเกิดกุศลศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยร่วมบุญด้วยอย่างนี้เห็นไหมโตจนกระทั่งทำให้เกิดหัวข้อในการสนทนาว่าเอ๊ะคืออะไรมนุษย์สร้างขึ้นมาหรือเปล่าบ้างก็ว่าเกิดจากธรรมชาติแต่ไม่รู้มาเกิดยังไงคงจะเป็นฟองแก๊สเกิดหรืออะไรขึ้นมาบังเอิญวันนั้นทุกปีก็แสดงว่าคงจะต้องเกิดกระบวนการทางธรรมชาติที่มามีอารมณ์วันนั้นพอดีก็นี่ก็ทัศนะหนึ่งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนในยุคที่มนุษย์ยังเจริญด้วยศีลธรรมท่านไปเห็นของท่านบอกเรื่อยๆกันมารุ่นหลังๆเนี่ยมันละเลยเรื่องศีลธรรมไปจิตมันก็หยาบลงมาเพราะนั้นก็เลยไอ้เรื่องละเอียดมันค่อยจะรู้เขาหรอกแล้วก็ยังมีเรื่องหยาบๆเข้ามาเยอะๆก็เลยไปบดบังเรื่องที่ปู่ย่าตายายได้เล่ามาสู่กันฟังเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทัศนะหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาฟังกันเพลินๆเล่นๆไม่ได้เกี่ยวกับเชื่อหรือว่าไม่เชื่อเอาว่าถ้ามันพอมีคติไม่ต้องถึงกับใส่บาแบกหามมันหนักฟังเพลินๆให้ใจสบายเพราะรายการของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะมีภาพมีเพลงแล้วก็มีพูดเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใจสบายเป้าหมายคือนั่งธรรมะปฏิบัติอาจจะได้ดีนะจ๊ะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันมหาปปารณาหรือวันออกพรรษาของเราเรามาดูจุดย้อนหลังไปเกี่ยวกับตอนเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงตอนเสด็จลงมาจากดาวดึงซึ่งเมืองของนาคของท่านนี้เนี่ยอยู่ใต้ลำน้ำโขงเป็นภพซ้อนภพตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้รู้อะไรเท่าไหร่หรอกนาคท่านนี้บรรลุตอนนี้พอจะออกพรรษาเนี่ยเทวดาก็จบกันว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จลงแล้วโอ้โหลือลั่นกันไปเลยแล้วทำให้อาสนะของท่านที่นั่งที่นอนแข็งกระด้างกันมาตอนอยู่ในพิภพนั้นมีเครื่องประดับประดาดูสิเข็มขัดนาคไอ้เมืองมนุษย์ไม่ใช่เข็มขัดนาคนี่แหละเข็มขัดนาคนี่รัดแขนเห็นไหมดูคอสิดูกรอบหน้าเห็นไหมนาคอีกรัดเกล้าเนี่ยรัดผมเนี่ยก็หน้าแต่ขมวดไปข้างหลังนั่นแหละหลบๆในนิดๆนาคทั้งเซตเลยอามาดูหน้าแข้งสิหนาเห็นไหมดูรองเท้าสิรองเท้าทองคำประดับรัตนชาตินี่เห็นไหมเป็นนาคนี่โอ้ในชุดทองอารามเนี่ยรัตนบัลลังก์สวยลอยได้รัตนบัลลังก์เนี่ยประดับทั้งทองทั้งเพชรทั้งลอยวืดได้นี่นั่งอยู่ในท่าที่เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันกระโดดกระเดกส่องดูอ๋อเขาโจทย์กันมาเลยคุยกันมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จลงมาจากดาวดึงพระเทวดาเข้าไปฟังธรรมนั่นจากชั้นจตุกับชั้นดาวดึงเนี่ยไปถึงกันได้จะมีพิเศษอยู่สองชั้นตรงเนี้ยมาแล้วออกจากหน้าพิภพเลยทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ออกมาเป็นทีมเสียงอื้ออึงอะไรดนตรีสวรรค์ดังออกมาเนี่ยนี่ที่ต่างว่าเป็นเมืองนะจริงๆมันสวยกว่านี้มาเป็นทีมเลยนี่หัวหน้าทีมมาแล้วกับลูกน้องมาในวันเทโวโรหันนะออกพรรษาเสียงอื้ออึงเสียงดนตรีทิพย์เสียงอะไรต่างมาแล้วก็ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำแม่น้ำโขงนี่แหละตอนนั้นเมฆบนท้องฟ้าก็ยังอาล่าอาลามกันอยู่เยอะแยะโอ้ยเกลื่อนกราบทีเดียวแหละพญานาคก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วฟ้าเริ่มเปิดออกมีลำแสงพุ่งออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วลำแสงก็ขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆท้องฟ้าจะกลวงไปเลยเหมือนไม่มีท้องฟ้าบริเวณนั้นฟ้ากลวงไปมันเหมือนกับฟ้าครอบเนี่ยมันหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีฟ้าครอบที่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเทโวรณะในลำแสงนั้นเราก็จะเห็นเหล่าเทพอับสอนเรียงกันลงมาเลยนี่ค่อยๆมาค่อยๆมาเป็นกระบวนมาเรื่อยๆถัดจากนางเทพอับสอนก็จะมีเหล่าเทวดาร้องรำดำเพลงประโคมดนตรีตามกันมาเลยเนี่ยนี่พวกหน้ามาก่อนพินเนี่ยหัวหน้าโค้งมาเห็นไหมหางแล้วก็มีสายที่จริงมันยาวมากกว่านี้แต่ว่าตัดตอนเอาว่าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วกันนี่มีบันไดทองบันไดเพชรบันไดเงินเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ตรงกลางพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบันไดแก้วบันไดเพชรพรหมแต่งยศขาวมาบันไดเงินพระอินทร์มาบันไดทองถือปาริชัตตกะเป็นเกียรติยศมาเลยถ้ามหาราชทั้งสี่จะอยู่ข้างๆทางคอยอารักขาเนี่ยชาวสวรรค์ตั้งแต่ที่ระเบิดเถิดเทิงเลยพวกนี้มีนาคยักษ์คนทันครุฑ
บรรเลงดนตรีแล้วก็มีชาวสวรรค์ทุกชั้นเลยชัดสีขาวเนี่ยมหาพรหมท่านเนรมิตมี9ชั้นคำว่ามหาพรหมนี่หมายถึงพรหมผู้มีศักดิ์ใหญ่นะเช่นปาริเสชาปุโรหิตามหาพรหมศักดิ์ใหญ่ทั้ง16ชั้นเสด็จมาทางบันไดที่ดูคล้ายๆเงินแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับอะไรเงินยวงอ่ะมันไม่ใช่เงินดำๆแบบเมืองมนุษย์เงินยวงหรือทองคำขาวหรืออะไรสวยๆอ่ะมีรัศมีเนี่ยเงินยวงอ่ะแล้วแต่งกายสีขาวนั่นเลยชุดขาวแต่ท้าวมหาราชทั้งสี่ก็อยู่ข้างๆคอยอารักขาทีนี้ดูใกล้กว่านี้เข้าไปอีกนิดหนึ่งท้าวสุยามาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่สามท่านถือพัทวิชนีเนี่ยที่ท้าวสักกะถือปาริชัตตกะไล่เรื่อยไปเลยท้าวสันตดุสิตชั้นสี่ดุสิตบุรีชั้นที่ห้านิมมานาลดีเนี่ยชั้นที่หกปรนิมิตวสวดีแล้วก็ปัญจสิกขะซึ่งมีความคุ้นกับพระพุทธองค์เป็นดีพินตั้งแต่สมัยก่อนตรัสรู้เนี่ยหรือแม้ที่ตรัสรู้แล้วที่พระอินทร์ไปกราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงล่ะและถัดมาคือพระมัตุรีโชเฟอร์หรือสารถีของท้าวสักกะเทวราชถือพานดอกไม้ฉับพลันรังสีสัมมาสัมพุทธเจ้ายิงกลบหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นท่านเหล่านี้เราจึงตัดออกให้เห็นแค่แสงลึงเรืองแต่จริงๆแล้วฉับพลันรังสีสว่างกลบหมดเลยมาโอ้โหวาบวาบมาเลยนี่ท่านเสด็จลงมาอย่างนี้จะเห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำมีพระวรกายใหญ่กว่าเทวดาในระมิดใหญ่ขึ้นไอ้ใหญ่ในระดับที่มนุษย์อยู่ไกลเห็นใกล้แต่อยู่ใกล้ๆก็เห็นพอดีพอดีคือจะใกล้หรือไกลก็เห็นเท่ากันพอดีพอดีด้วยพุทธานุภาพอันนี้เป็นอจินไตยเดี๋ยวอนุภาพแห่งบุญนั่นนี่น่าเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจึงมีความปลื้มปิติใจมากๆเลยและณตรงนี้ที่น่าได้ดูเห็นแล้วน่าจะปลื้มสิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าซ้ำหนักเข้าไปอีกซ้ำกันเลยเต็งวาจาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาศีลมาตลอดเลยนี่ต่อมาเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษานี่กำลังลำพึงเลยพญานาคคือกำลังนึกเพราะว่ามันจะเข้าพรรษาแล้วพรุ่งนี้จะเข้าพรรษาแล้วเลยเอามือวางเนี่ยวางอุเบกขาก็มาวิกาดูสิแต่ละนางเนี่ยนี่เราย่อมาแค่สี่นางกันนั่นเองหลากลีลาเลยเนี่ยต่างก็คอยบำรุงบำเรอพญานาคเนี่ยบัลลังก์นาคซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะมันเยอะแยะไม่ใช่มีอย่างนี้อย่างเดียวมันตามกำลังบุญของนาคเหมือนกันแหละเนี่ยเหมือนเก้าอี้เอ่ยของเมืองมนุษย์มันไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นกำลังลำพึงกับพรุ่งนี้เข้าพรรษาจะขึ้นไปอยู่วันนี้ลังบอมบอมเฉยๆดูสิดูลีลาของเธอนี่ดูเครื่องทรงเห็นไหมเธอไม่ได้มีชุดอย่างนี้อย่างเดียวมันเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนะชุดท่านมีหลากหลายทีเนี้ยหลากดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยมีสังวานผ้าดูเข็มขัดหน้าทีเนี้ยเข็มขัดหน้าของฝ่ายหญิงดูฝ่ายชายเข็มขัดหน้านี่หลากหลายเอามาดูข้างบนดูสิเธอชะม้อยชะมายแล้วมีต่างหูหลากลีลาดูรัดก้าของเธอเงี้ยกรอบหน้าเห็นไหมนี่รัดแขนสี่นางกันนั่นเองนะหลากลีลาเลยเนี่ยต่างก็คอยบำรุงบำเรอพญานาคเนี่ยบัลลังก์นาค
ซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะมันเยอะแยะไม่ใช่มีอย่างนี้อย่างเดียวมันตามกำลังบุญของนาคเหมือนกันแหละเนี่ยเหมือนเก้าอี้เอ่ยของเมืองมนุษย์มันไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นกำลังลำพึงกับพรุ่งนี้เข้าพรรษาจะขึ้นไปอยู่วันนี้ลังบอมๆเฉยๆดูสิดูลีลาของเธอนี่ดูเครื่องทรงเห็นไหมเธอไม่ได้มีชุดอย่างนี้อย่างเดียวมันเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนะชุดท่านมีหลากหลายทีเนี้ยหลากดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยมีสังวานพาดดูเข็มขัดหน้าคือเนี่ยเข็มขัดหน้าของฝ่ายหญิงอะดูฝ่ายชายเข็มขัดหน้านี่หลากหลายเอามาดูข้างบนดูสิเธอชะม้อยชะมายแล้วมีต่างหูหลากลีลาดูรัดก้าวของเธอเงี้ยกรอบหน้าเห็นไหมนี่รัดแขนตรงนี้เข้ามือเข้าเซตเลยมีที่นิ้วก็มีที่ข้อมือก็มีแขนนี่เหมือนสังวาลเว้ยโอ้ที่เท้าที่เธอมีหมดแหละเธอบำรุงบำเรอพญานาคพระราชาของเธอให้มีความสุขเว้ยไหมเพคะอันนี้ไม่ใช่น้ำจันทร์ไม่ใช่สุราเมลัยหรอกน้ำผลไม้นี่แหวนเพลินมีหมดนี่เขาเซตกันเลยเนี่ยแล้วมีหลากลีลาทีเดียวนะสวยสวยมากมากทีเดียวเลยนี่ก็รัดก้าวอีกแบบหนึ่งนะสร้อยคอเห็นไหมดอกไม้เพคะดอกไม้สวยสวยเพคะจำเริงพระเนตรมาตรงนี้บ้างเพคะนี่นี่เห็นไหมดูนี่ดูข้อมือเห็นไหมสวยเธอนั่งเรียบร้อยเห็นไหมแหวนพญานาคเอามาดูอีกลีลาหนึ่งนี่ก็อีกชุดหนึ่งอีกดีไซน์นึงพระองค์มองแต่ทางโน้นมองมาทางนี้บ้างสิเพคะว่าแล้วเธอก็หลิวตานี่ก็อีกชุดหนึ่งแล้วนี่จะไปไหวอย่างไงเนี่ยมันหืดขึ้นคอทีเดียวหนักใจทีเดียวนี่จำเป็นต้องอธิบายให้เราจะได้รู้ว่ามันยากในการที่จะขึ้นมารักษาศีลแต่พญานาคปุโรหิตนี่ไม่อย่างนั้นจะขึ้นมารักษาศีลใจเด็ดเดียวทีเดียวแหละพญานาคนึกถึงวันที่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จใจมันก็เลยหลุดจากนิวรณ์หลุดจากกามฉันทะชั่วคราวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาที่ท่านเสด็จมาวันนั้นเนี่ยมันยังปลื้มไม่ห่างเลยไม่ลืมเลยเพราะเหตุนี้นี่แหละจิตเริ่มใสมารวิกาจะงดงามแค่ไหนจะบำรุงบำเรอจะอ่อนอ่อนแค่ไหนเฉยแล้วก็ขึ้นมารักษาศีลมาอย่างนี้แหละรักษาศีลตลอดพรรษาเพราะการที่จะพ่นไฟให้เป็นพุทธบูชาได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุน 1,000 พรรษาแล้วจะมีฤทธิ์ที่จะพ่นออกมาเป็นไฟอย่างนั้นได้ระหว่างในพรรษานั้นใจของพญานาคระลึกถึงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงวันนั้นไม่มีวันลืมเลือนจากใจไปเลยพอวันออกพรรษาเท่านั้นแหละด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอบูชาพระองค์ด้วยประทีปที่กลั่นจากใจที่ใสใสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งพรรษาออกมาขอบูชาพระองค์และได้อานิสงส์นี้ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสาธุเห็นไหมประทีปครับผ่านน้ำเหมือนผ่านอากาศลอยขึ้นไปเลยลอยขึ้นไปต้นๆก็จะมีท่านเดียวทำสืบเนื่องกันมา 2,000 กว่าปีนาคบริวารแถวนั้นเป็นเมืองนาคข้างใต้ลำน้ำโขงก็ทั้งใต้แผ่นดินเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นทางไหนมีน้ำก็โผล่ขึ้นมานาคที่เป็นบริวารก็มารักษาศีลด้วยแต่กำลังบารมีอ่อนก็จะพ่นจำนวนไม่กี่ดวงและสูงไม่มากแต่ว่าพญานาคจะสูงจะพ่นได้สูงทีเดียวสูงสูงสูงเลย
เพราะฉะนั้นลำน้ำโขงจึงมีสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้มีผู้ใคร่จะรู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรแต่ก็มีนานาทัศนะหลากทัศนะทีเดียวซึ่งก็สรุปได้ว่าบางพวกก็บอกว่ามนุษย์ทำขึ้นมาบางพวกก็ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของพี่น้องชาวลาวและแม้แต่ฝั่งไทยเพราะทั้งสองฝั่งที่จริงเราก็เชื้อสายเดียวกันนั่นแหละต่างก็บอกกันต่อมาว่าเป็นบั้งไฟพญานาคบัทันบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคต้นๆที่ใจยังใฝ่กุศลอยู่ก็มีความเชื่อมั่นจากเชื่อมั่นก็มาเชื่อมั่งเพราะว่ากระแสสื่ออะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้บิดเบือนไปเพราะนั้นจากเชื่อมั่นก็มาเชื่อมั่งจากเชื่อมั่งก็มาเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแล้วก็มาไม่เชื่อเลยนี่แหละคือทำให้เกิดนานาทัศนะทีนี้เนื่องจากว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยามีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเสนอทัศนะหนึ่งเหมือนกันดังที่ได้กล่าวมากันแล้วดังนั้นนี่คืออาจินไตยที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยจิตที่เลื่อมใสของพญานาคพญานาคท่านรู้จิตใจของมนุษย์ทุกคนในทุกยุคที่ผ่านมา 2,500 กว่าปีว่ามนุษย์คิดกันอย่างไรยุคต้นๆมนุษย์คิดเลื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เชื่อมนุษย์ในยุคนี้ไม่เชื่อก็มีเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็มีเชื่อมั่งก็มีเชื่อมากก็มีเชื่อหมดก็มีเชื่อมั่นก็มีมันหลากหลายแต่พญานาคไม่สนใจเลยเพราะอาจารย์ไปสนอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสใจของท่านเนี่ยไม่ขุ่นเหมือนมนุษย์ไม่มัวของอะไรคุณของมัวมองไม่เห็นหรอกแต่มันเลื่อมขึ้นมาเป็นเงาและใสกระจ่างเห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นภาพวันนั้นชัดเจนอยู่ในใจเลยด้วยจิตที่เลื่อมใสแต่ว่ามนุษย์ในยุคนี้ไม่เชื่อก็มีเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็มีแต่ก็อยากดูก็เลยมาดูกันเมื่อมาดูก็หาข้อสรุปไม่ได้เพราะดวงจิตนี่ไม่ได้เหมือนพญานาคถ้าจิตเริ่มใสเหมือนกับพญานาคแล้วเราก็จะเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยในวันนั้นน่ะไปทำจิตให้เริ่มใสเหมือนพญานาคท่านนั้นแล้วไปสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยองค์ใดพระสัมพุทธสวดไปเรื่อยๆหรืออิติปิโสมากกว่าสวดเป็นแสนคนเลยทั้งสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นอะไรดีๆบนท้องฟ้าและจะเห็นอะไรดีๆที่ท้องน้ำทั้งท้องน้ำและท้องฟ้าสองท้องนี่แหละจะทำให้เห็นในท้องเราด้วยจะเป็นดวงใสๆทีเดียวแหละจะสว่างสวยถ้าสวดมนต์ไปเป็นแสนเนี่ยดีแล้วไปสวดมนต์ไปทำจิตให้เลื่อมใสแบบพญานาคท่านนี้กับบริวารนั้นเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองฝั่งน้ำเลยแล้วเดี๋ยวความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงลองทำดูสิจ๊ะแล้วก็นิมนต์พระสองฝั่งโค้งนั่นแหละมีกี่วัดกี่แสนองค์ใส่บาตรอย่าลืมวันเทโวโลหณะเสด็จลงเมืองสังกัดสนครเนี่ยคนหนาแน่นขนาดใส่บาตรนี่เข้าไปไม่ถึงต้องโยนข้าวต้มเงี้ยอาหารลงไปเงี้ยแต่ต้องแม่นพอสมควรนี่ขนาดนั้นทำไมเราไม่ฟื้นฟูสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นอีกสองฝั่งโขงไงล่ะพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยเนี่ยเราลูกพ่อเดียวกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแทนที่จะเถิดเทิงกองยาวหรืออะไรนี่ไปสวดมนต์ไปภาวนากันเป็นแสนแสนคนเลยพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งและความอัศจรรย์สามท้องทั้งสามจะเกิดขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองสวดไปพร้อมกันเลยอ
กับบริวารนั้นเริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองฝั่งน้ำเลยแล้วเดี๋ยวความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงลองทำดูสิจ๊ะแล้วก็นิมนต์พระสองฝั่งโขงนั่นแหละมีกี่วัดกี่แสนองค์ใส่บาตรอย่าลืมวันเทโวโลหันะเสด็จลงเมืองสังกัดสนครเนี่ยคนหนาแน่นขนาดใส่บาตรนี่เข้าไปไม่ถึงต้องโยนข้าวต้มเงี้ยอาหารลงไปเงี้ยแต่ต้องแม่นพอสมควรนี่ขนาดนั้นทำไมเราไม่ฟื้นฟูสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นอีกสองฝั่งโขงไงล่ะพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยเนี่ยเราลูกพ่อเดียวกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแทนที่จะเถิดเทิงกองยาวหรืออะไรนี่ไปสวดมนต์ไปภาวนากันเป็นแสนแสนคนเลยพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งแล้วความอัศจรรย์สามท้องทั้งสามจะเกิดขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองสวดไปพร้อมกันเลยเป็นไงจ๊ะนี่แค่พุทธคุณนะวันนั้นเนี่ย
บนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์เพ็ญท้องน้ำเนี่ยมีเปลวประทีปของพญานาคขึ้นสองฝั่งฝั่งละหลายหลายแสนทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนนานาชาติและมาร่วมกันสวดมนต์อย่างนี้สองฝั่งเนี่ยก็หืมกันไปหมดเลยปีแรกคนอาจจะมาแค่มีกี่แสนแต่ปีถัดไปเมื่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเล่าเขาปลื้มมิติเดี๋ยวก็มากันใหญ่เลยแล้วก็เป็นทางไปสู่สวรรค์เป็นทางมาแห่งบุญของทุกๆคนแม้ชาวต่างประเทศไม่เข้าใจก็ตามและก่อนจะมาเนี่ยเราให้เขาไปวอร์มเอาเพลงอย่างเนี้ยไปซ้อมก่อนเพราะยูมาแล้วเนี่ยยูต้องสวดแล้วมันจะเป็นทางมาแห่งบุญของยูจิตยูจะปลื้มจะต้องทำให้เกิดในยุคนี้ในยุคธรรมิกราชาของเราพระองค์นี้แล้วโดยเฉพาะในยุคของท่านนายกทักษิณผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและยุคของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนทั่วโลกต้องให้เกิดในยุคนี้ให้ได้เลยเนี่ยทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีทีวีติดจานดาวเทียมมันต้องติดจานดาวเทียมหลายเขาเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้คิดออกแล้วคิดดูถ้าไม่มีถนนคนเมาไม่มีขี้เมาไม่มีขี้ยามีแต่คนดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสเจอก็อนุโมทนาสาธุให้ศีลให้พรกันตลอดหรือสวดมนต์เนี่ยผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะเลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วโอ้ขนนี่ลุกสู้ซ่าทีเดียวมีความรู้สึกยาวคางระวามน่าปลื้มเราจะเริ่มต้นกันนี่แหละที่